โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับอ้อยอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่า MDJ ยาย่านั่นเองนะครับก็ย่าเนี่ยเป็นเพื่อนของผมเองนะครับเราก็เคยทำทีมแข่งด้วยกันเนาะเล่นป่าค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับการเดินเกมของอ้อยอันดับ1นะครับว่าเดินเกมยังไงเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าย่าเนี่ยเล่นอ้อยไปทั้งหมดกี่เกมนะครับเล่นไปทั้งหมด 1,491 เกมอัตราชนะ 64.1% นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป163เกมอัตราชนะ 68.1% นั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มากันในแรงกอเลียสเลยนะครับย่าเนี่ยอันดับ32ของเซิร์ฟเลยนะเป็นกอเลียสต้นซีซั่นนะครับประมาณ61ดาวนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะรีซีซั่นมาติดกอเลียสเนี่ยเพราะว่าช่วงต้นซีซั่นเนี่ยมีการแข่งขันกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแซงกันไปแซงกันมาแล้วก็แพทนี้เนี่ยคือมันต้อง50ดาวแล้วถึงจะติดกอเลียสได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นไอเทมนะครับที่ย่าย่าเนี่ยจะออกในเกมนี้นะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับรูนผมก็จะขึ้นไว้ให้หน้าคลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลคร่าวๆของอ้อยกันนะครับพาสซีฟของอ้อยเนี่ยก็ทุกครั้งที่ใช้สกิลเนี่ยก็จะได้รับมา1สแต็กบนหัวนะครับก็เนี่ยสีขาวอะไรเนี่ยมันจะมีสแต็กหนึ่งที่เป็นสีเหลืองนะครับนั่นก็คือสแต็กที่ติดคิ 100% นั่นเองนะครับส่วนสแต็กสีขาวธรรมดาก็เป็นการพุ่งโจมตีใส่นะครับแล้วก็ตีเร็วด้วยมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่สีเหลืองอะติดคิ 100% แน่นอนนะครับสกิล1ก็เป็นการพุ่งเข้าหานะครับพร้อมกับสร้างดาเมจเนาะสกิล2นี่ก็เป็นไฮไลท์ของตัวอ้อยเลยนะเนี่ยตัวมันจะไปไวก็ต่อเมื่อต้องใช้สกิล2นะครับเนี่ยสกิลโหนนะก็สามารถใช้ได้สูงสุด2สแต็กนะครับมันสะสมได้สูงสุดแค่2สแต็กเองเนาะส่วนอันตีเนี่ยเป็นการยังไงแดดหลบนะครับแล้วก็ทิ้งความเสียหายด้วยนะก็คือตอนที่ใช้อันตีเนี่ยจะไม่โดนตกเป็นเป้าหมายนะครับนั่นก็คือจะไม่โดนดาเมจจะไม่โดนสกิลของฮีโร่นะครับผมแล้วก็จะแดดเข้าแดดออกก็แล้วแต่เลยนะครับตอนอยู่ในระยะเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับสกิลของตัวอ้อยนะครับคร่าวๆนะเกมนี้ได้มาดูแบบเกมกอเลียสเลยนะทุกคนนานๆจะได้ดูทีนึงนะครับเนี่ยโหนเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วแบบโหเกือบตายนะฮิซี่แล้วแบบอ้อยเนี่ยมันเป็นตัวต้นเกมด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าดาเมจต้นเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับแรงสูงเนี่ยเขาถึงนิยมใช้กันเนาะยิ่งเป็นตัวเกมไวอะไรเงี้ยแบบเขาจะค่อนข้างนิยมกันนะครับแล้วโมบิลิตี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับโคตรพิ้วนะทุกคนเข้าไฟออกไฟได้แบบสบายๆเลยนะครับนี่ก็มาวังกรนะเปิดเกมมาก็มาเวทฟ้าเลยนะครับเอรันดอร์ไม่มีฟ้าเล่นเลยนะเนี่ยก็แบบคนที่เล่นเก่งๆเนี่ยเขาก็จะโหนได้แบบต่อเนื่องนะครับมันสะสมได้ครบ2สแต็กเนี่ยคือมันจะโหนต่อเนื่องเลยก็ได้หรือว่าจะโหนทีนึงแล้วก็วิ่งไปแล้วก็โหนอีกทีก็ได้นะครับมันแล้วแต่สเต็ปการเล่นของแต่ละคนเลยเนาะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างใช้สกิลเพย์ในระดับหนึ่งเลยนะครับเล่นแรกๆก็จะงงตอนโหนนี่แหละผมนี่โหนมั่วเลยนะเล่นแรกๆก็กำลังหัดอยู่นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เดินเกมไวมากๆเลยนะครับอ้อยเนี่ยแล้วยังไงครับผมแดดเรียบร้อยครับคิกซี่ซาตาก็ไปบินล็อกซี่ในป้อมนะครับเนี่ยคือโหนไปทีนี้ก็ไปครึ่งแมปแล้วนะครับไม่แปลกเลยนะที่แบบจะเติมไฟไวนะครับเนี่ยดูดิกับเดียวถึงลาวิวแล้วนะครับโอ้โหโหน2ทีนี่ก็ล้วงได้แล้วนะครับเนี่ยก็โหนออกนะครับเฮ้ยเกือบได้ฟ้านะเมื่อกี้มาตัดคีฟเลยนะครับเบอร์เลนนี่แบบยืนหงอยเลยนะไม่น่ารับเวฟถึงนะแล้วตรงกลางจะเล่นหรือเปล่า
เอาละครับเปิดเลยนาตีแล้วเรียบร้อยครับเอรันดอร์เข้าไหมยังไงตายไหมเอาโดนโอเมนฟิกจับนะน่าจะรอดนะครับโหแต่แบบทีมย่านี่เล่นกันเร็วมากเลยนะครับแค่เกือบ5นาทีนะได้มา9คิวแล้วนะครับมีตัวต้นเกมถึง3ตัวเลยนะครับมีเฟอร์เรนเวเลสแล้วก็อ้อยนะครับซาต้านี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวต้นเกมหรือเปล่านะน่าจะเป็นนะครับเพราะว่าเวล4นี่ก็แบบไล่ฆ่าได้แล้วนะมีทอนเลดเกมแค่ตัวเดียวเองนะครับผมเดี๋ยวก็เข้าเวทป่ายับๆเลยนะอีกฝั่งแทบไม่ได้บัฟเลยมั้งนะเอรันดอร์น่ะยังไงครับผมเอาแล้วเรียบร้อยครับโอเมนแล้วเอรันดอร์ไม่รอดนะครับแตกคาป้อมเลยนะทุกคนเข้าบัฟฟ้าอีกแล้วครับเอรันดอร์เกมนี้ไม่น่าได้จับนะบัฟฟ้าเนี่ยเรนดอร์นี่ก็คือถ้าต้นเกมโดนยับอย่างนี้เนี่ยโอกาสฟื้นนี่ค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับโดนเวทบัฟอย่างเงี้ยไม่ได้บัฟฟ้าไม่ได้ฟาร์มคีฟเนี่ยโอ้โหโคตรนรกเลยนะเป็นผมทุกคนผมก็เล่นไม่ออกนะครับแก้เกมยากมากนะครับแล้วแบบถ้าไปเล่นเลดเนี่ยมันเล่นไม่ไหวแล้วนะเรนดอร์เนี่ยก็เหมือนกับอ้อยครับถ้าไปเลดเกมเนี่ยยังไงก็เล่นไม่ไหวนะครับดาเมจมันปิดไม่ค่อยได้นะแล้วแบบพวกแครี่เลดเกมเนี่ยมันก็ยิงแรงแล้วนะครับก็ทำให้อ้อยเล่นยากเนาะต้นเกมเนี่ยถ้าแบบรีบจบได้ก็ควรจะรีบจบนะครับแล้วตัวกลางจะเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยเอาละครับโผล่เข้าไปแล้วเรียบร้อยครับคิกซี่เนี่ยผมชอบตรงนี้แหละมันเข้าไฟออกไฟได้นะครับแบบชิวๆเลยนะก็มาฟาร์มต่อนะครับผมบัฟเก่ายังใช้ไม่หมดเลยนะเอรันดอร์แบบเกมนี้ก็ไม่น่าเล่นได้นะครับดูดิ7นาที16คิวนะครับคือทีมยาย่าเนี่ยก็เล่นเป็นงานกันมากๆเลยนะครับเงินอันดับ1เลยนะมาฟ้าขึ้นอีกแล้วทามิ่งเป๊ะจัดเลยนะครับวิ่งมาปุ๊บฟ้าเกิดพอดีเนี่ยดูดิโผล่ผิวจัดเลยแล้วทอนโดนจับนะตอนนี้ไม่รอดนะครับโดนล็อกซี่จับนี่หมดสิทธิ์หนีเลยนะก็มาโซโล่เอามังกรเลยนะครับเนี่ยดาเมจต้นเกมเหลืออยู่แล้วครับผมในช่วงเลทเกมเนี่ยบางคนถามนะครับว่ากี่นาทีขึ้นไปก็ประมาณ12นาทีขึ้นไปเลยนะครับของตอนนั้นน่ะก็ทุกคนก็น่าจะมีสัก4ไม่ก็5ชิ้นแล้วแหละน่าจะแบบเหลือก็เกิดอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นก็คือแบบช่วงเลทเกมแล้วนะแบบต้องเล่นเซฟๆหน่อยนะครับโหโอเมนไม่รอดครับผมได้โอมิอาร์มแล้วนะครับแล้วเอรันดอร์เรียบร้อยครับเนี่ยดูดาเมจดิตายครับผมพิกซี่เรียบร้อยครับเก็บไป2นิ่มๆเลยนะ70แล้วครับผมตอนนี้บัฟฟ้าเกิดอีกแล้วนะไม่ได้ใช้ครับเอรันดอร์ป่าเขาก็เหมือนป่าเราไปแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าคนนับทามมิ่งเป็นเนี่ยก็คือจะมาเวทได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะมาก่อนเขาด้วยนะจับยากนะครับตัวนี้
จับแบบโคตรยากเผลอๆจับยากกว่าเอลันดอร์อีกนะครับเอลันดอร์นี่มันจะแบบคิ้วในวงไฟมากกว่านะครับไอ้เรื่องการหนีนี่มันก็จะช้ากว่าอ้อยอยู่นะครับผมก็มาเอาดาร์กเลยนะครับ2บัฟครับผมของจะครบแล้วนะครับเพิ่ง10กว่านาทีเองนะเราจะเล่นกันหรือเปล่าครับผมช็อตนี้เอาละครับเพื่อนเล่นแล้วช็อตนี้FPS ตกจัดเลยนะ30โคตรนัวโอ้โหตายนะครับได้ดาบแดงด้วยนะครับแล้วก็เหลือเอลันดอร์ตัวเดียวนะอีกฝั่งนี้ทีมเขาก็มาแบบตีสดเลยนะครับเอลันดอร์ไม่น่ากันไหวนะครับตัวสตาร์บินก็ไม่รอดแล้วแหละแล้วดูทอนนี่เลือดเต็มเรียบร้อยแล้วผมคีบเข้าพอดีนะก็จบได้ในเวลาประมาณ11นาทีนะครับนี่ครับผมก็จบลงกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเดินเกมของอ้อยนะครับถึงบอกนะครับอ้อยเป็นตัวต้นเกมนะครับยิ่งจบไวได้ยิ่งดีนะครับผมเกมนี้ก็ชิวๆเลยนะยังไงก็ได้คะแนนดับ1ครับทำเกมขนาดนี้แบบสงสารเอลันดอร์นิดนึงนะครับไม่ได้ใช้บัฟฟ้าเลยนะก็นี่ครับผมกอริอัสอันดับ32นะครับ61ดาวนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับกับกอริอัสต้นซีซั่นนะเกมนี้ซาต้าได้ MVP นะครับซาต้านี่ก็เล่นดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับช่องทางการติดตามของยาย่านะครับมีช่องทาง TikTok นะครับผมช่องนี้เลยนะสามารถเข้าไปติดตามเพื่อนของผมได้นะครับเล่นอ้อยนี่แบบตึงอยู่นะเรียกว่าโคตรตึงโคตรอันตรายแหละก็ไปติดตามกันได้นะครับไปติดตามเพื่อนผมได้นะครับก็ในช่องเนี่ยมีไฮไลท์ของอ้อยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็ไปศึกษาดูในช่อง TikTok ของย่าได้เลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยก็สามารถเม้นมากันได้เลยนะครับผมก็จะพยายามหาให้ทุกคนดูเลยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ